ฉันแอบชมเที่ยวโฆษณาว่าฉันกิ๊กก้องโทษเธอไม่
นะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขออนุญาตบอกต่อบุญกันด้วยนะครับเป็นกระบอกบุญตรงนี้นะครับท่านใดที่อยากร่วมทำบุญนะครับโดยการเทพื้นกุฏิสงฆ์นะครับมีหนึ่งช่องทางในส่วนนี้นะครับกับคอนกรีตนะครับผมคิวละ 1,800 บาทครับผมนะครับท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพนะครับผม 1,800 บาทนะครับผมเป็นเจ้าภาพได้นะครับผมแวะเวียนเข้ามาได้นะครับได้ในทุกๆวันเลยนะครับผมท่านใดที่สัญจรผ่านไปมานะครับในส่วนนี้ก็ขออนุญาตบอกต่อบุญกันด้วยนะครับสำหรับในรอบถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของบัตรธรรมดานะครับท่านใดที่จับจองกันไว้นะครับเรียนเชิญมาใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้ได้เลยนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับบัตรธรรมดาบ้างบัตรเหมาบ้างนะครับเป็นรอบต่อรอบด้วยเลยกันนะครับในส่วนของเก้าอี้ยังมีเหลืออยู่นะครับสำรองให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันด้วย1ช่องทางในการร่วมทำบุญกับทางวัดเพียงตัวละ20บาทเท่านั้นเรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงกันด้วยแล้วกันแล้วก็ท่านที่นำรถจักรยานยนต์มานะครับนำไปจอดที่ในโบสถ์ได้เลยนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับจะได้ไม่ติดขัดในเรื่องของการสัญจรของท่านอื่นๆที่เพิ่งเดินทางมาถึงกันด้วยครับผมนะครับผมเดี๋ยวในรอบนี้นะครับจัดได้เลยกับบัตรธรรมดาแล้วกันนะครับผมท่านใดที่จับจองกันไว้เรียนเชิญได้เลยมาใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้ครับเริ่มต้นจะมาพิกินแล้วกันนะครับนำเสนอในผลงานเพลงฟังข่าวที่แก้สุพรรณบุรีบอกว่าลำดวน
ไปเร็วเริ่มสาวครั้งเดียวละเมื่อเดียวขาดไปสวยสวยกว่าขาดใจจะดูยังไงก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานละก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานค่อยลงกันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าขออนุญาตเป็นรอบเหมาแล้วกันนะครับผมขอขึ้นมาด้วยกระซิบขึ้นมาบอกว่าขอเป็นร่วมสมัยครับผมเหมาซะหนึ่งรอบอ่าฮะกันนะครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนใช่ครับครับผมในรอบหน้าแล้วกันนะครับเราถนัดอยู่แล้วอะไรจ๊ะมันวันอาทิตย์ฉีแดงเลยนะนะครับแล้วก็ท่านที่เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงนะครับอยากซื้อบัตรอยากซื้อตั๋วอยากร่วมทำบุญกับทางวัดนะในส่วนของบัตรธรรมดามีจำหน่ายอยู่ที่20บาทนะครับผมแล้วก็ท่านใดนะครับจะซื้อในราคาพิเศษก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันครับผมนะครับ3ใบนะครับมีการจำหน่ายอยู่50บาทนะครับลดทอนลงไป10บาทนะครับผมในส่วนบัตรเหมาที่มีจำหน่ายหน้างานครับนะครับอยู่ที่100บาทนะครับผมจะแตกต่างกับจากบัตรเหมานะครับที่ได้มีการจำหน่ายไปล่วงหน้าด้วยนะครับท่านที่ซื้อบัตรเหมานะครับผมบริเวณหน้างานนะครับท่านจะมีสัญลักษณ์นะครับโดยการสแตมป์นะครับไม่ว่าจะตำแหน่งไหนของร่างกายนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์พิเศษที่เป็นแตกต่างนะครับจากบัตรเหมานะครับที่ได้จำหน่ายไปล่วงหน้าแล้วกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับขออนุญาตไล่เรียงรายนามนะครับท่านผู้ร่วมซื้อบัตรเหมาเข้ามาในรอบนี้กันด้วยครับผมนะท่านแรกนะครับเป็นของช่างหมึกนะครับบัลลาดนะครับเหมามาโอ้โห19ใบกันเลยขอบคุณกันด้วยนะครับคุณแอ๋วนะครับเราสายฮา FC พรพรเมืองเพชรเหมาเข้ามา5ใบนะครับขอร่วมสมัยมันๆคุณดิดบางเคนะครับ FC น้องอุ้มเล็กนะครับพรพรเมืองเพชร5ใบด้วยกันนะครับผมขอบคุณกันด้วยคุณชายคูณนะครับ FC ทีมงานพรพรเมืองเพชรนะครับผมอีกเพิ่มเติมอีก5ใบและท่านผู้ใหญ่แดงนะครับเหมาเวทีน้องโบนะครับผมอีก1ใบเพิ่มเติมนะครับต่อมานะครับเป็นของช่างจุนนะครับ FC รุ่งนภานะครับผมสี่ใบด้วยกันนะครับผมแล้วก็ FC นะครับรุ่งนภาเมืองเพชรนะครับผมแก๊งนะครับโพลอยนะครับผมอันนี้1ใบนะครับ FC รุ่งนภาเพิ่มเติมนะครับผม1ใบนะครับป๋าโอนะครับผมอีก1ใบเพิ่มเติมนะครับผม2ใบนะครับแล้วก็มีทีมงานของโพลอยนะครับ FC รุ่งนภาเมืองเพชรนะครับเพิ่มเติมเข้ามาอีก1ใบกันด้วยนะครับเป็นงานเพลงร่วมสมัยกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจัดให้กันเลยนะครับในรอบนี้นะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับทีมงานผู้ใหญ่บ้านเคนะครับผม FC เพชรโสภานะครับผมเอาเข้ามาเพิ่มเติมอีก3ใบนะครับผมขอบคุณกันด้วยนะครับถ้าอ่านชื่ออ่านรายนามนะครับของท่านใดผิดพลาดไปนะครับต้องขอประทานอภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวในรอบนี้ท่านใดที่กำลังรอกันอยู่น
นะในบรรยากาศของงานเพลงร่วมสมัยนะเดี๋ยวขึ้นมาร่วมสนุกกันนะเน้นย้ำนะและแต่ละหนึ่งรอบเราจะจัดงานเพลงให้ร่วมสนุกกัน3ผลงานเพลงในแต่ละรอบนะครับเนื่องด้วยนะครับคืนนี้นะครับมีบัตรมีตั๋วค่อนข้างเยอะนะมีการจำหน่ายหน้างานรวมไปถึงนะครับบัตรเหมาที่ให้น้องๆนางรำนะครับได้ขายและจำหน่ายกันไปล่วงหน้าด้วยนะครับเราจะจัดรอบในแต่ละรอบให้กระชับกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ขออนุญาตชี้แจงในส่วนนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับยังมีหลงเหลือกันอยู่ท่านใดที่เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงนะครับจับจองเก้าอี้กันได้นะครับเพียงตัวละ20บาทเท่านั้นนะครับผมจับจองก็ได้ร่วมทำบุญกับทางวัดแล้วก็ท่านใดอยากถวายสังฆทานนะครับลานบุญนะครับทางวัดได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดทองนะครับถวายสังฆทานเรียนเชิญได้เลยนะครับเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวนั่นเองนั้นด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวในรอบนี้ร่วมสมัยกับพวกเราแล้วกันนะครับไม่มีลูก